สวัสดีค่ะช่วงนี้รายการอาทิตย์ที่คิดถึงนะคะทางสพพิษณุโลกวันนี้มีโอกาสเจอพี่ชายมาแสดงที่วัดจันทร์ตะวันออกแล้วก็ห้องอาหารไม่บอกดีกว่าว่าที่ไหนเลยค่ะดีใจมากๆเลยแวะเวียนหลายครั้งแล้วล่ะที่ไม่ได้สัมภาษณ์มาให้แฟนเพลงได้ฟังแล้วก็แฟนเพลงก็เรียกร้องกันด้วยวันนี้มีโอกาสดีดอกไม้เทวันแล้วก็เจอพี่ชายมาร้องเพลงพี่ชายสวัสดีหน่อยรายการอาทิตย์ที่คิดถึงสพพิษณุโลกครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับผมเองไม่ค่อยได้มีโอกาสผ่านมาแถวนี้บ่อยนักนะฮะก็นานสักครั้งยังมีโอกาสมาครับก็ดีใจฮะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับบรรดาแฟนเพลงนะครับที่ฟังรายการของคุณดอกไม้ไพรวันนะครับก็คงจะฟังเพลงของยอดรักกันอย่างเต็มอิ่มละสำหรับรายการนี้นะครับมีอะไรฮะฟังเพลงยอดรักเหรอจดหมายทุกฉบับขอฟังเพลงยอดรักตอนนั้นแบบน้องสาวแบบอึดอัดใจมากเพราะว่าจะต้องเปิดตามจดหมายแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็จริงๆจดหมายยืนยันได้ว่าไม่ใช่ว่าเปิดเชียร์พี่ชายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจดหมายยืนยันมาจริงๆแล้วก็เพลงชุดไม่รู้ของบริษัทโฟเอสหรือเปล่าไม่ใช่นะห้ามบอกใครนะรักข้ามรุ่นเจ็บที่ใจเมาพาลูกดังมากในรายการทุกวันนี้มีคนขอทุกรายการว่าคืออันนี้ต้องทำความเข้าใจกับแฟนเพลงนิดนึงนะฮะบางเพลงที่ท่านอาจจะชมทางทีวีก็ดีนะครับเพราะว่าทางบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ทำแผ่นนะฮะเราก็เลยไม่ได้ส่งแผ่นมานะครับทางผู้จัดก็อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องหาซื้อเทปมาเปิดให้หน่อยครับโดยเฉพาะมีแฟนเพลงซื้อเพลงปีหน้าแต่งแน่มาให้นะคะโดยเฉพาะพี่รองดาวบอกว่าโอ้โหชอบมากซื้อเทปมาให้ดอกไม้เปิดแล้วก็แฟนผู้จัดการรุ่นนู้นก็พี่ชายบอกว่าไปซื้อมาบ้างสิแต่ก็ไปซื้อไม่มีเวลาไปหาไม่น้อยก็ไปซื้ อพี่ชายเราเรื่องของแผ่นเสียงนักจัดรายการต่อว่านะคะแถวพิษณุโลกเขาบอกว่าบ้านไม่บอกพี่ชายบ้างว่าส่งแผ่นมาให้นักจัดรายการบ้างจะได้ช่วยกันเปิดจะได้ช่วยกันเชียร์พี่ๆนักจัดรายการบอกมาอย่างนี้พี่ว่าไงต่อไปก็สำหรับบริษัทโฟเอสนะฮะเรามีนโยบายว่าเราจะไม่ได้ตัดแผ่นนะครับแต่ไว้ต่อไปนะฮะจะมีบริษัทใหม่เกิดขึ้นมาอีกบริษัทนึงคือสลับใจโปรโมชั่นตอนนี้เราก็ผลิตนักร้องด้วย คือคุณกนกพรจันเพ็ญแล้วก็มีเพลงของผมยอดรักสลับใจนะฮะก็คิดว่าคงจะทำแผ่นแล้วก็จะส่งมาให้พี่ๆนักจัดรายการยังไงก็ถ้าเห็นแผ่นว่าเขียนว่าเป็นบริษัทสลับใจโปรโมชั่นคือนั่นน่ะบริษัทของผมนะครับช่วยกันหน่อยได้รับแล้วสลับใจโปรโมชั่นมีแผ่นนึงรู้สึกว่าเวอร์ไปมั้งอะไรอย่างเงี้ยได้รับแล้วนะคะชุดที่2ออกแล้วตอนนี้ชุดที่2พี่ๆก็ส่งมาเหมือนกันแล้วกันเพราะว่าในจัดการพี่ๆทุกคนยินดีที่จะช่วยแล้วก็ต่อว่าผ่านน้องสาวมาด้วยครับ มีคนก็บอกว่าเอ๊ะน้องสาวนี่เป็นน้องสาวคนที่เท่าไหร่เขาบอกว่าใช้ยังไงนามสกุลไพวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อนุญาตเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็รู้จักกันมัน10กว่าปีแล้วนะฮะก็รู้จักมาคุ้นกันเป็นอย่างดีแล้วเป็นที่ไว้วางใจนะครับก็เลยอนุญาตให้ใช้นามสกุลนี้ได้ก็ผมเองเป็นคนสุดท้องไม่มีน้องนะฮะก็อยากจะมีน้องสักคนก็เลยได้โอกาสนะครับก็เลยมอบให้เป็นน้องไปเลยค่ะก็แฟนเพลงรายการอาทิตย์ที่คิดถึงก็คงจะรู้กันแล้วนะคะว่าพี่ชายเป็นคนอนุญาตให้ใช้ดอกไม้ไม่ได้แปลกปลอมมาแล้วก็นามสกุลไพวันนี้ทำตัวดีไม่ดีก็ไม่ได้ทุกวันนี้ถ้าชื่อเสียงเสียมาก็โอ้โหนิพนธ์ไพวันเสียมากมายแล้วเรื่องของงานของที่พี่ทำโอกาสที่จะก้าวหน้าได้ฟังข่าวคราวก็ขอแสดงความดีใจด้วยแฟนเพลงก็ถามถ่ายกันมาตอนนี้พี่ทำหน้าที่อะไรคะในกรมตำรวจเพราะว่าในฐานะที่น้องสาวอยู่ที่สพพ.พิทักษ์สันติราษฎร์เหมือนกันข่าวคราวอ่านข่าวตำรวจสัมพันธ์ในช่วงของ20:30 นคะเป็นรายการตำรวจสัมพันธ์โดยเฉพาะสพพ.จัดขึ้นมีข่าวคราวก็เป็นช่วงของข่าวสั้นจากสพพ.จากกรุงเทพอยากจะให้พี่พูดถึงเรื่องหน้าที่การงานที่ทำอยู่แล้วก็เรียนจบหรือยังครับก็การงานตอนนี้นะฮะผมนั่งอยู่ที่หน้าห้องท่านอธิบดีกรมตำรวจนะครับทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิบดีกรมตำรวจนะฮะก็มีงานหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นงานด้านประชาสัมพันธ์หรือว่างานด้านสังคมอะไรต่างๆทางผู้บังคับบัญชาก็จะส่งไปตามหน่วยงานต่างๆนี้เวลาว่างก็เลยไม่ค่อยมีนะครับแล้วเวลาเรียนก็มันยังว่าแหละครับมันเวลาไม่ค่อยมีฮะเรียนก็เลยช้าหน่อยประมาณปลายมกราคมนี้ก็จะรับปริญญาปลายมกราคมรับปริญญาแต่เอารับปริญญาก่อนแล้วนะ พี่สัญญาไว้พี่ไม่ไป วันเกิดวันเกิดเมื่อวันที่6ปีที่แล้วคุณพาพี่แล้วพ่อพี่จัดไปเกิดพอดีเพราะแอลรับวันที่7ก็เลยแบบ
จะหอบเสื้อคุยไปก็เลยดูแบบยังไงอยู่ก็เลยไม่ได้ไปทั้งวันกับพี่ชายเพราะว่าวันที่7ต้องเตรียมตัวถ้ายังไงก็จะไปอีกครั้งหนึ่งวันรับยาพี่ชายแล้วก็มีแฟนเพลงจากกรุงเทพนะคะเขาบอกว่าปีนี้จะไปวันเกิดของพี่ในวันที่6กุมภาพันธ์ไม่ทราบว่าจัดไม่จัดเขาก็จะไปกันปีนี้คงไม่ได้จัดนะฮะคงจะงดสักปีหนึ่งเพราะว่าภารกิจนี่มากมายคงไม่มีเวลาที่จะไปสนุกสนานกันแน่นอน อีกอย่างหนึ่งท่านอธิบดีกรมตำรวจคนปัจจุบันนะคือพลตำรวจพจน์บุญยจินดาเนี่ยท่านกำลังเข้มงวดมากนะฮะในหน้าที่การงานแล้วก็อยากจะให้ภาพพจน์ของตำรวจเนี่ยดีขึ้นหลังจากที่ผ่านมานั้นไม่เป็นที่ถูกใจของประชาชนนะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตและต่อไปวันข้างหน้าคิดว่าคงจะถูกใจประชาชนแน่นอนเพราะว่าท่านมีนโยบายที่จะทำให้โรงพักทุกโรงพักเนี่ยเป็นโรงพักของเราบางท่านอาจจะงงว่าคำว่าโรงพักของเรานั้นมันหมายถึงอะไรนะครับเรามีแผนกต้อนรับมีอะไรแนะนำหลายๆอย่างสำหรับท่านที่เข้าไปในโรงพักนะฮะซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคดีความหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยากจะรู้ข้อกฎหมายบางข้อบางสิ่งบางอย่างอะไรเนี่ยเราจะมีหน่วยประชาสัมพันธ์ทุกๆโรงพักไว้สำหรับให้ท่านไปปรึกษากันได้นะครับค่ะก็คงจะเป็นข่าวดีแล้วก็เรื่องของตำรวจคงจะดีขึ้นภาพพจน์คงจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้ดีๆขึ้นนะคะแล้วคงเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะถามพี่ชายอีกครั้งหนึ่งกับการตั้งวงใหม่เพราะว่าช่วงนี้วงดนตรีลูกทุ่งก็เงียบหายไปแล้วก็ดีแฟนเพลงดีใจที่พี่ชายกลับมาตั้งวงใหม่อีกครั้งหนึ่งทั่วไปเพราะว่าดอกไม้สัมผัสกับแฟนเพลงจากกรุงเทพมาทอดพระป่าของอมิ่งมงคล4คันรถบัสอยากให้พี่อยากจะดูผลงานนะคะก็เลยบอกว่าทำไมพี่ชายกลับมาตั้งวงอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรสักนิดหนึ่งครับการที่กลับมาตั้งวงใหม่นะฮะอันนี้ต้องบอกกับแฟนเพลงให้ทราบนิดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจะตั้งกันแล้วมีงานกันทุกวันเพราะว่างานราชการผมก็มีประจำอยู่แล้วนะครับเราจะเลือกดูเฉพาะวันที่ว่างแล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปถ้าไกลมากก็อาจจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยถึงจะออกมาได้นะครับแต่การที่กลับมาตั้งวงใหม่ก็เพื่ออยากจะให้วงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันคึกคลื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้วงลูกทุ่งมันซบเซาแล้วก็หลายวงก็เลิกกันไปนะครับก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ลูกทุ่งเนี่ยกลับคืนมาไม่ให้เป็นอย่างที่หลายฝ่ายเขาบอกว่าลูกทุ่งหมดแล้วลูกทุ่งตายแล้วลูกทุ่งสูญพันธุ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วลูกทุ่งเราเนี่ยไม่สูญพันธุ์แน่นอนลูกทุ่งยังอยู่ได้อีกหลายร้อยปีว่างั้นเถอะนะฮะแต่เราขาดการสนับสนุนแล้วก็เราถูกกีดกันมาตลอดในด้านสื่อต่างๆไม่ว่าเป็นทีวีหรือวิทยุอะไรก็ตามนะฮะที่ทางบริษัทที่เขาผลิตเพลงร่วมสมัยออกมานะฮะเขาก็เหมาไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยตั้งสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยขึ้นมาเอาไว้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับช่วยเหลือนักเพลงลูกทุ่งแล้วก็นักร้องลูกทุ่งแล้วก็ได้ผลฮะผลปรากฏว่าปัจจุบันนี้ทั้งทีวีและวิทยุต่างๆสื่อต่างๆก็หันมาให้การสนับสนุนลูกทุ่งและอย่างที่ท่านจะเห็นได้ปัจจุบันนี้ครับว่าเพลงลูกทุ่งเริ่มมีบทบาทมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพลงร่วมสมัยก็รู้สึกจะซบเซาลงไปนะครับผมว่าถึงการและเวลาแล้วนะฮะที่เราจะมาร่วมมือกันช่วยจะลงเพลงลูกทุ่งให้มันอยู่ได้นานๆนะครับก็ขอขอบคุณพี่ชายมากนะคะสำหรับวันนี้โอกาสดีจากรายการอาทิตย์ที่คิดถึงที่มีแฟนเพลงมากมายแล้วก็จดหมายเรียกว่าตอบกัน2ชั่วโมงนี่จดหมายมีตอบตลอดนะคะพี่แล้วก็ขอเรียกว่าผลงานเพลงลูกทุ่งก็จะอยู่คู่กับรายการอาทิตย์ที่คิดถึงต่อไปขอบคุณพี่ชายมากนะคะสำหรับการมาพูดมาคุยกับแฟนเพลงในรายการอาทิตย์ที่คิดถึงคือแฟนเพลงเรียกร้องกันมากมายมีแฟนเพลงหลายจังหวัดเลยที่เขียนจดหมายเข้าสู่รายการนี้แล้วก็เป็นแฟนเพลงเดิมๆของพี่แอ๋วยอดรักสลักใจที่ก่อนๆที่ผ่านๆมานะคะก็คงจะรบกวนพี่ชายเพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ